าสต้าโบโรเนสนอกตาพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนค่ะโรยหนาด้วยชีสเพอร์มาซานนิดหน่อยเนาะค่ะมากินพร้อมๆกันกันน้องตาค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆ FC ทุกคนค่ะวันนี้น้องตาก็หัวยุ่งเหยิงเข่าครัวอีกเนาะค่ะตาตัวจิ๋วเนาะค่ะดูหน้าน้องตาเด้อค่ะมันอย่างวันนี้ทํางานทั้งวันค่ะน้องตาจะพามาทําพาสต้าโบโลเนสเนาะค่ะทุกคนค่ะเป็นเมนูเร่งด่วนของคนนอร์เวย์เลยเนาะค่ะพอยายย้อนโมโหหิวค่ะวันนี้ก็น้องตาก็งานอยู่งานเยอะก็จะพาทํากันแบบง่ายๆกันเนาะค่ะเดี๋ยวมาติดตามชมพร้อมๆกันกับน้องตาเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องตาในคลิปต่อไปเด้อค่ะเรามาดูส่วนประกอบพร้อมๆกันกับน้องตาค่ะทุกคนค่ะไม่มากเนาะค่ะเป็นเมนูทำง่ายๆเมนูเร่งรีบเนาะค่ะวันนี้พอใหญ่ยอนโมโหหิวดาเนาะค่ะเราจะใช้หอมซับค่ะ160กรัมค่ะแครอทซับเนาะค่ะ100กรัมค่ะใครชอบเล็กๆก็ซับเล็กๆก็ได้เนาะค่ะซอสมะเขือเทศสำหรับทำพาสต้าโบโลเนสค่ะ400กรัมค่ะซอสพาสต้าโบโลเนสค่ะทุกคนค่ะเป็นแบบเข้มข้นมีใบกะเพราและมีใบแมงลักผสมและมีพริกเล็กน้อยค่ะ470กรัมค่ะกระเทียมซับค่ะ3กลีบเนาะเนื้อซับเนื้อบดค่ะ600กรัมค่ะทุกคนค่ะน้ำมันเราจะใช้เอาไว้ทอดพักและทอดกระเทียมเล็กหน่อยเนาะค่ะตอนเราพัดเนื้อค่ะแล้วก็มีพริกไทยค่ะเยาะเล็กหน่อยเนาะค่ะแล้วก็มีเกลือเยาะเล็กหน่อยเนาะค่ะทุกคนค่ะอย่าลืมเนาะค่ะชีสเพอร์มาซานเอาไว้โรยหนาเนาะค่ะมาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันเลยค่ะหลังจากที่น้ำมันเราร้อนแล้วเนาะค่ะทุกคนค่ะเราก็มาพัดเครื่องปรุงเลยเนาะค่ะก็มีหอมมีกระเทียมซับเนาะค่ะเราใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็มีแครอทค่ะน้ำเราตั้งไว้แล้วเนาะค่ะทุกคนรอน้ำร้อนก็เอาเสร็จรอน้ำร้อนก็เอาเสร็จมาลวกได้เลยค่ะทุกคนค่ะนิดหน่อยค่ะไม่ต้องใส่เยอะเนาะค่ะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันเนาะค่ะจนกว่าเนื้อจนกว่าแครอทแล้วก็หอมจะสุกเนาะค่ะเดือดแล้วค่ะทุกคนค่ะหลังจากนั้นเราก็เทซอสพร้อมเครื่องปรุงลงไปเนาะค่ะซอสสำหรับทำพาสต้าเนาะค่ะแล้วซอสมะเขือเทศพร้อมมะเขือเทศคู่ด้วยค่ะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันเลยก็
าสตัวกูเก๋ห้องเต็มสิครับหลังจากนั้นเราจะลดไฟลงเนาะค่ะปล่อยให้เขาเดือดประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะค่ะผู้สมัครคนน้องตาใส่ส่วนผสมลงไปหมดแล้วเนาะค่ะทุกคนค่ะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ส่วนผสมมีอะไรบ้างในพาสต้ากลับไปดูในคลิปคาแทงของน้องตาเนาะค่ะมีส่วนผสมให้พร้อมเรียบร้อยเลยค่ะคลิปคาแทงเนาะค่ะเป็นส่วนผสมเดียวกันกับเส้นพาสต้าเนาะค่ะเพียงแต่ลักษณะเส้นจะแตกต่างกันเฉยๆเนาะค่ะทุกคนค่ะคาแทงมักกะโรนีพาสต้าเนาะค่ะพาสต้ามักกะโรนีสปาเกตตีเนาะค่ะใช้สูตรเดียวกันแต่เพียงแค่ลักษณะเส้นแตกต่างกันเนาะค่ะเพื่อนๆคนไหนชอบใส่ไฟเบอร์ลงไปหรือว่าจะใส่พักเนาะค่ะสีต่างๆก็สามารถบดพักผสมลงไปได้เนาะค่ะแต่น้องตาทำเมนูวันนี้แบบเร่งรีบจริงๆค่ะทุกคนค่ะก็ไม่ได้มีส่วนผสมอะไรมากมายเนาะค่ะโมโหหิวจริงๆค่ะวันนี้ค่ะถ้าน้องตาทำคนเดียวเพื่อนๆจะเห็นน้องตาทำละเอียดมากเนาะค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะทุกคนค่ะเราก็จะลวกเส้นพาสต้ากันเนาะค่ะต้องค่อยๆใส่เนาะค่ะเส้นเขาจะได้ไม่ติดกันค่ะผ่านซอสโค้ดซอสก่อนนะใช้เวลาประมาณ10นาทีเนาะค่ะเส้นกว่าจะซุกค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาเขาขึ้นทำความสะอาดกับน้ำเย็นเนาะค่ะทุกคนค่ะลูสคอนคุกจะนะเอลดอนเตอร์ถ้าเส้นซุกเราสังเกตได้เนาะค่ะทุกคนเส้นเขาจะลอยเนาะค่ะเรียนเซอร์กาฟามันเตอร์ที่เก็บพอมั้ยก็ว่าเราได้ทำบุกต ใช้เวลา10นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะเส้นพาสต้าเริ่มเซตตัวแล้วเนาะค่ะทุกคนเริ่มร้อยขึ้นนะเป็นบางส่วนแล้วค่ะเราจะรออีกสักประมาณ5นาทีเนาะค่ะรอให้ทั้งหมดซุกเนาะค่ะไม่งั้นถ้าเราตักเข้าขึ้นเร็วจนเกินไปเราจะได้กินพาสต้าดิบกันเนาะสังเกตดูได้เนาะค่ะเวลาพาสต้าสุกเขาก็จะลอยขึ้นนานจะใช้น้ำมันนิดนึงเนาะค่ะเพื่อไม่ให้เส้นติดกันเรียบร้อยแล้วน้ำมันเราสามารถใส่ตอนเราต้มน้ำเลยก็ได้หรือว่าจะใส่ทีหลังก็ได้เนาะค่ะทุกคนน้องตาเคยทำคลิปให้ดูไปแล้วค่ะทำเส้นมักกะโรนีเส้นสปาเกตตีเส้นพาสต้าก็ส่วนผสมสูตรแป้งก็คล้ายๆกันเลยค่ะทุกคนค่ะวิธีการต้มก็คล้ายกันเนาะค่ะใครไม่เข้าใจก็กลับไปดูคลิปที่น้องตาทำให้ดูคลิปแรกได้เนาะค่ะเส้นของเราซุปเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักล่างน้ำเย็นเนาะค่ะ